Buddha Blast สบายมากยี่ฮู้ไม่ใช่เศรษฐีเลยดีไม่เท่าไรคนที่รักก็ได้มาทิ้งกันไปรถมันติดจะคิดมากไปทำไมขี่มอเตอร์ไซค์สบายมากชีวิตไม่สิ้นก็ต้องเลือกกันไปงานที่ทำมันไม่ได้อย่างใจก็ดันมาเจ๋งใจตะโกนออกไปสบายมากเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงธรรมดาไม่ใช่ลูกเศรษฐีกินอยู่อย่างราชามาตรฐานความพอใจไม่สูงอย่างดาราเอ็นนี่เราพอใจง่ายไปหรือเปล่าวะโชคดีที่ไม่รวยและไม่ต้องกลุ้มใจกลัวเงินที่มีอยู่นี่มันจะหดหายไปเศรษฐีกางเกงยีนนี่มันก็ดีจะตายไม่ต้องมานั่งเลือกว่าจะใส่อะไรรถเสียสักที่นี่มันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องคอยล้างไม่ต้องคอยเติมน้ำมันแฟนไม่มีนี่มันก็ดีพอกันไม่ต้องช้ำใจตอนที่เขามาทิ้งกันไม่ได้กลุ้มใจจนเป็นคนเสียสติแต่มันเวิร์กจริงจริงไม่เชื่อลองคิดดูดิตัวจะเป็นยังไงมันอยู่ในใจเราเข็ดกำไรชีวิตสบายมากไม่ใช่เศรษฐีเลยดีไม่เท่าไรคนที่รักก็ได้มาทิ้งกันไปรถมันติดจะคิดมากไปทำไมขี่มอเตอร์ไซค์สบายมากชีวิตไม่สิ้นก็ต้องเลือกกันไปงานที่ทำมันไม่ได้อย่างใจทีมที่เชียร์ก็ดันมาเจ๋งใจสบายมากสบายมากไปสบายตามสไตล์กันยาวๆความเศร้าความทุกข์อย่าให้มันคำอร่าว feeling irie อย่ามัวแต่นั่งเศร้าใช้ชีวิตแบบนี้รับรองไม่มีโซโลให้ดีชีวิตก็ง่ายง่ายถ้ามันเครียดมากนักก็เอาเท้าขึ้นมากายจะคิดมากไปทำไมประเดี๋ยวความดันมันขึ้นอันตรายอันตรายหงุดหงิดกันไปทำไมรถติดแบบนี้อยู่ทุกวันไอ้เฟอร์รารี่คันข้างๆมันก็ติดอยู่เหมือนกันคนทางอีกยาวไกลรับรองไม่มีตันถ้าเรามองดูอีกมุมรับรองว่ามีมันก่อนเราจะสบายมันก็ต้องเคยลำบากรู้ว่าพูดมันง่ายแต่ว่าทำน่ะมันยากหากยังมีลมหายใจยังไม่กลายเป็นตายซากท่องเอาไว้ในใจเรื่องแค่นี้สบายมากโลกนี้ไม่เหมือนกับคนทั่วไปยิ่งร้อนแต่เราอาบน้ำแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องเล็กน้อยๆคิดมาให้มันวุ่นวายปลดปล่อยมันออกไปไม่เคยคิดจะใส่ใจสักบานมากๆไม่ใช่เศรษฐีเลยดีไม่เท่าไรคนที่รักก็ได้มาทิ้งกันไปรถมันติดจะคิดมากไปทำไมขี่มอเตอร์ไซค์สบายมากชีวิตไม่สิ้นก็ต้องยื้อกันไปงานที่ทำมันไม่ได้อย่างใจทีมที่เชียร์ก็ดันมาเจ๋งชัยตะโกนออกไปสบายมากไม่ใช่เศรษฐีเลยดีไม่เท่าไรคนที่รักก็ได้มาทิ้งกันไปรถมันติดจะคิดมากไปทำไมขี่มอเตอร์ไซค์สบายมากชีวิตไม่สิ้นก็ต้องยื้อกันไปงานที่ทำมันไม่ได้อย่างใจทีมที่เชียร์ก็ดันมาเจ๋งชัยสบายมากสบายมากสบายมากครับและนั่นก็คือทั้งหมดครับของอยุธยาแฟนโซนในสัปดาห์นี้ครับผมว่าหลายท่านคงจะได้รับความสุขความสนุกสนานกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหลายคนสงสัยครับว่าเด็กที่นั่งข้างๆผมนี่เป็นใครนะฮะไม่ใช่กุมารทองที่ไหนนะครับอันนี้เป็นลูกชายของพี่ไพรัตนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามทองนี่ครับเห็นหญ้าสวยๆตัดเรียบๆเนียนๆในฝีมือพี่ไพรัตทั้งนั้นเลยเนี่ยเรียกว่าขอส่งลูกมาดังนิดนึงนะเราขอทำตัวเป็นรายการตีสิบดันดารากันไปกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับฟุตบอลโลกผ่านพ้นไปแล้วครับหลายคนคงจะเอ๊ะฟุตบอลโลกผ่านพ้นไปการพนันจะจบไปด้วยหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่าการพนันเนี่ยเล่นกันได้ทั้งปีนะครับฟุตบอลโลกจบแล้วเดี๋ยวมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแม้แต่ลีกฟินแลนด์เขายังเล่นกันเลยครับคนจะเล่นการพนันสักอย่างครับอะไรก็หยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยฮะก็ขอให้ทุกคนดูฟุตบอลให้เป็นกีฬากันแล้วกันนะครับไม่พึ่งพาการพนันการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยครับในส่วนของนรกกรุงศรีอยุธยา FC ครับแม้ว่าช่วงนี้ผลงานจะย่ำแย่ลงไปบ้างนะครับแพ้2นัดติดต่อกันแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าเหล่านักรบกรุงศรีพันธุ์ไทยทั้งหลายครับก็ยังคงอยู่ให้กำลังใจทีมกันต่อไปนะครับกีฬามีแพ้มีชนะบ้างนะครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงในส่วนของวันเสาร์ที่17กรกฎาคมนี้ครับนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ครับมีโปรแกรมออกไปเยือนม้าทองคะนองศึกอ่างทอง FC ครับที่ล่าสุดครับเพิ่งบุกไปเอาชนะหนุมานชนะศึกกบิลบุรี FC ถึงสนามมหาราชน้อมเกล้าเลยนะครับ3-0ครับตอนนี้เรียกว่าอ่างทอง FC นี่หนีโซนตกชั้นมาได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยุธยา FC มีโปรแกรมบุกไปเยือนครับสำหรับผู้ที่สนใจจะตามไปเชียร์ครับมี2ทางเลือกให้คุณผู้ชมได้เลือกกันครับทางเลือกแรกครับไปขึ้นรถบัสนะครับที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรถออกเวลาบ่ายตรงครับเราจะไปแวะไหว้พระที่วัดชัยโยก่อนนะครับทางเลือกที่2ครับทางกลุ่มแฟนคลับบอกว่าอยากให้เป็นกิจกรรมจัดทัพมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะขับมอเตอร์ไซค์เป็นคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ครับเดินทางไปเชียร์กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอ่างทองหรือว่าสนามอบจ.อ่างทองเนี่ยนะครับใครที่สนใจครับรายละเอียดติดตามได้ครับที่เว็บบอร์ดของ ayuthayafc.com ครับ
แล้วก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวหรือว่ามีเรื่องอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะฝากให้เราประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าจอ ATV ครับคลิกเข้าไปได้ครับที่ www.atvkeysnews.net ครับเรื่องราวต่างๆจะอยู่ในนั้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในท้องถิ่นหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมอยากรู้นะครับคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับ ATV Cable TV ของคนอยุธยาครับช่วงนี้ครับเราจะล่ำลากันด้วยภาพการฉลองแชมป์ของทีมกระทิงดุสเปนครับกับแชมป์สมัยแรกของพวกเขาจบจากนี้แล้วคงจะต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับBeautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get up.